ผมเดชฤทธิ์เสถียรมวยไทยครับผมไฟนี้เซาใหม่พี่วันครับไฟนี้ก็เก็บตัวตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับก็คือเข้ามาซ้อมตลอดเลยครับผมก็มีพักปีใหม่บ้างก็ซ้อมอยู่ที่เสถียรเสถียรครับซ้อมที่ค่ายแล้วมีใครเป็นลูกบอลลูกซ้อมมาครับไฟนี้ก็มีน้องครับน้องช่วยน้องมาช่วยปั้มน้องจากคนแก่นครับน้องบินตรงมาเลยก็คือตัวใหญ่คือลงมาช่วยกันโดยตรงเลยครับไฟนี้ครับแล้วซ้อมนี่เราก็เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับไฟนี้ครับไม่พลาดเหมือนเดิมครับเราสูงอะไรครับส่วนสูงก็178ครับแล้วเราปล่อยมาไม้กี่กิโลครับก็75ได้ครับเราเป็นคนสไตล์อะไรครับเนี่ยก็เตะต่อยครับวันนี้เราเจอกับวันเฉลิมครับผมคือวันนี้เคยเจอพลาดเขามาครั้งหนึ่งเคยพลาดครั้งไฟนั้นคือพลาดโดยที่แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยเนาะยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับจังหวะพอดีจังหวะพอดีครับแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนะจำได้ไหมไม่รู้ฮะวันนั้นยังไม่ได้ต่อยเลยครับวันนั้นยังไม่ได้เห็นกันเลยว่างั้นเนาะครับผมแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยเหมือนเดิมครับไม่ประมาทเลยครับไม่ประมาทเกินไปมั่นใจเกินไปครับก็คือวันนี้ก็เกือบเหมือนต้องล้างตายได้ครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็30แล้วมั้งครับต่อยมวยมาดูทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณก็น่าจะ300ขึ้นนะเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราคืนที่ไหนครับก็ช่วยเชียร์ช่วยติดตามเหมือนเดิมครับไฟนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเต็มที่เนาะเต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ